ว่าตำแหน่งผู้ปรึกษาที่มีเงินเดือนสูงยาวมากและต้องดูแลพวกบอกว่าที่จะมาที่มันมีความรักด้วยโอ้ความรักความไปงานอะไรนี่หน่อยมีมานานแล้วประชุมเมื่อวันที่21มกราคม2563ครับขอเรียนเชิญท่านเลขาสุนัชชาครับเชิญรายงานการประชุมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคประชาธิปัตย์ครั้งที่3ทับ2563ค่ะเราประชุมกันเมื่อวันอังคารที่21มกราคม2563ค่ะเวลาบ่ายโมงครึ่งค่ะนายจักรพันธ์ยากรไพบูลย์ได้เลื่อนลำดับเป็นส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรคแทนนายนรจริกาวันนี้นะคะและรับทราบถึงกิจกรรมรณรงค์การบริจาคภาษีให้พรรคประชาธิปัตย์ในหัวข้อภาษีสร้างพรรคใส่รหัส001พรรคประชาธิปัตย์เพื่อพัฒนาประชาธิปไตยค่ะวุฒิพงษ์นามบุตรค่ะในฐานะประธานกรรมาธิการแก้ไขปัญหาหนี้สินแห่งชาติได้หารือต่อที่ประชุมในเรื่องของกรรมาธิการสามัญแก้ไขปัญหาหนี้สินแห่งชาติเนื่องจากท่านกรจริยวณิชซึ่งเป็นกรรมการในคณะได้ยื่นหนังสือลาออกจากสมาชิกพรรคและสิ้นสภาพสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรรวมทั้งกรรมาธิการค่ะโดยได้เสนอให้พรรคเตรียมรายชื่อการเป็นกรรมาธิการนี้สิ่งนี้ค่ะเตรียมวางรับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเมื่อพิจารณาเตรียมวางรับการประชุมสภาเสร็จสิ้นก็จะเป็นการเสนอรายชื่อส.ส.ที่จะหารือในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรนะครับผมเรียนเชิญท่านจิรวรรณประธานวิทย์ครับไปครับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรนะครับซึ่งในสัปดาห์นี้จะมีการประชุมทั้งหมด3วันนะครับคือประชุมในวันพุธที่19มกราคม2563เวลา 13:00 นถึง 21:00 นนะครับแล้วก็วันพฤหัสบดีที่30มกราคม2563เวลา 9:00 นถึง 18:00 นนะครับและนัดพิเศษนะครับในวันศุกร์ที่31มกราคม2563นะครับเวลา 9:00 นเป็นต้นไปนะครับส่วนกระทู้ถามแยกเฉพาะครับกระทู้ถามแยกเฉพาะที่1นะครับเรื่องการรอแผนช่วยเหลือชาวโซนสุโขทัยนะครับเป็นผู้ตอบนะครับกระทู้ถามแยกเฉพาะที่2ปัญหาความล้มเหลวของการบริหารนั้นการสำรวจกลุ่มชาติพันธุ์เพิ่มเติมและการส่งเสริมการต้องครับประธานจะมาตอบเองหรือเปล่านะครับท่านพรเทพวิสุทธิ์รัตนศักดิ์ผู้ตั้งกระทู้ในวันนี้ได้